ประชุมกองประชุมสรุปเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022ของแขวงเวียงจันทน์วันที่11มังกร2022นี้แขวงจันทน์จัดกองประชุมสรุปเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022อยู่ที่สโมสรกองบัญชาการทหารแขวงจันทน์โดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านคำพันธ์สิทธิดำภาเจ้าแขวงประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงจันทน์มีหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเจ้าเมืองแขกทึกซืนพร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านพลจิตวาบุญมาวงดาราแสนหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงรองประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงจันทน์ขึ้นผ่านห้างบทสรุปเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพวกแขวงจันทน์ประจำปี2021และที่ทางแผนการประจำปี2022ท่านได้กล่าวว่า1ปีผ่านมาพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ยามใดก็บ่ลดละความพยายามเคลื่อนไหวทุกรูปแบบเพื่อทำลายม้างเพลระบบใหม่ของพวกเราเพื่อโจมตีทางด้านการเมืองนับเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆภายเกิดมีปัญหากดการย่อท้อในสังคมนับมือนับหลายขึ้นเป็นต้นแม่นปัญหายาเสพติดค้าขายเถื่อนขี้ลักงานแงะลักลอบทรัพยากรของชาติเพื่อแบ่งแยกภายในซึ่งก็ให้มีผลกระทบโดยกลุ่มต่อความสงบความมั่นคงของชาติความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมฉะนั้นคณะพรรคคณะบรรษาพวกเฮาได้ใจใส่ศึกษาห่มการเมืองนำพาแนวคิดให้แก้พนักงานดังฮบอย่างเป็นปกติให้พนักงานดังฮบมีคุณธรรมการเมืองหนักแน่นมีความรับรู้ต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐห้าวหันต่อหน้าที่เรียกงานสามารถยัดได้ผลงานหลายด้านเป็นต้นได้เคลื่อนไหวอยู่จุดล่อแหลมและขอบเขตฮับบิโซบ1,168 ครั้งกักตัวผู้ต้องสงสัยได้100คนยิง35คนพบอาวุธประเภทปืนอากาและปืนประดิษฐ์3กระบอกยึดรถจักร3คันยึดเหือจักร1ลำยึดกล้องซองทางไกล1เครื่องวอซื้อสาร2เครื่องกักตัวคนลักข้ามชายแดนได้131คนยิง51คนยึดรถใหญ่เป้าหมายค้าขายยาเสพติดได้1คันยึดของกลางยาบ้าได้ 12,899 เม็ดกัญชาสหกแทงแก้กลุ่มลักรถจักรได้2คนกักตัวผู้ที่ลักลอบตัดไม้เขียงได้2คนยึดรถใหญ่ได้1คันพบไม้ทอน544ทอนไม้แปรรูป50ตัวในปีผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด583รายสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้766คนยิง67คนคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต18คนยิง3คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้ 318,331 เม็ดยาไอ้12ถุงน้อยยาฟิน1กิโลกักตัวคนลักเหล็กทางรถไฟลาวจีนได้11คนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด396รายผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด601คนยิง123คนเสียชีวิต44คนยิง10คนปัจจุบันสร้างบ้านป้องกันความสงบดีได้279บ้านมี 49,637 ครอบครัวมีบ้านพัฒนาสาวบ้านมี 2,606 ครอบครัวบ้านปลอดยาเสพติด285บ้านโรงเรียนปลอดยาเสพติด75แห่งวิทยาลัย1แห่งสร้างบ้านป้อมมั่นกลุ่มบ้านสุขติดเหรียญ1กลุ่มบ้านสำเร็จประเมินครอบครัวบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งได้3เมืองคือเมืองกาสีเมืองมื่นและเมืองสนคามมี12บ้านมี 3,351 ครอบครัวและวิ่งงานอื่นๆก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าพร้อมนั้นก็ได้วางคาดหมายสู่ส่วนปี2022นี้แม้จะได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคแขวงให้ปรากฏผลเป็นจริงถือเอาเวียกงานศึกษาห่มการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญในทุกโครงเขตเวียกงานตั้งหน้าปรับปรุงก็สร้างพรรคก็สร้างพนักงานอยู่ในกลุ่มกองท้องถิ่นให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งสืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมให้หลุดน้อยถอยลงเทือกละกาวเป็นต้นปัญหานอนแหน่งที่จะพาให้เกิดความบ่สงบเฮ็ดให้แขวงจันทน์มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบโดยพื้นฐานสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนักลงทุนที่มาลงทุนอยู่ภายในแขวงจันทน์หลายขึ้นปรับปรุงก็สร้างท่าสนามให้หนักแน่นเข้มแข็งขึ้นเทือกเขากาว
กองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความคิดความเห็นใช้ห่างบทสรุปย่างกงไปกงมาแบบมีวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนขึ้นตื่น